มีอัปเดตข่าวสั้นๆครับสำหรับ MacBook Pro ที่คาดว่าจะเปิดตัวใหม่ในเดือนหน้าแล้วก็ AirPods ด้วยนะครับมาติดตามชมกันครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรายงานไปแล้วว่าอาจจะมี MacBook Pro รุ่นใหม่ซึ่งอาจจะอัปเกรดเป็นหน้าจอ14นิ้วและอาจจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับซึ่งแหล่งข่าวนี้ก็ได้มาจาก Twitter นะครับของผู้ใช้รายหนึ่งที่ชื่อว่า John Purser ถ้าใครติดตามเรื่อยๆนะครับ John Purser ก็คือคนที่โพสต์ข่าวเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นที่2ที่บอกว่าวันที่เท่าไรเวลาเท่าไหร่ที่จะเปิดตัวนะครับนี่ก็คือคนเดียวกันล่าสุดครับเขาได้ทวีตข้อความออกมาว่า AirPods รุ่นใหม่นะครับเดิมทีน่าจะเปิดตัวตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ว่ามีการเลื่อนมานะครับคือตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วแล้วก็น่าจะเปิดตัวพร้อมๆกับ MacBook Pro ซึ่งคาดว่าจะมาพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับในส่วนของเรื่อง MacBook Pro นะครับก่อนหน้านี้เคยรายงานไปว่าทาง Apple น่าจะอัปเกรดจากรุ่น13นิ้วมาเป็นรุ่น14นิ้วโดยการเปลี่ยนแปลงหลักๆในเรื่องของหน้าจอที่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วนะครับก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของ Magic Keyboard นะครับเปลี่ยนจากคีย์บอร์ดกลไกที่เป็นแบบปีกผีเสื้อมาเป็นแบบกลไกแบบกรรไกรนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการอัปเกรดสเปคภายในเพิ่มเติมใช้ CPU ที่เป็น Intel ใน Generation ที่10นะครับซึ่งตามติดมาจากMacBook Air นะครับยังไงเราต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าตัว MacBook Pro ในรุ่น13นิ้วหรือว่า14นิ้วตัวใหม่เนี่ยจะมาในช่วงเดือนหน้าจริงๆหรือเปล่ายังไงถ้าใครรอรุ่นนี้อยู่นะครับก็แนะนำว่าชะลอการซื้อนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะได้ MacBook Pro ขนาดเล็กอยู่นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวนี้กันดีๆนอกจากนี้มาพูดถึงเรื่อง AirPods กันบ้าง AirPods ที่พูดถึงนี้น่าจะหมายถึง AirPods รุ่นที่3ถ้าย้อนความไปนะครับมีนาปี2019 Apple ได้เปิดขาย AirPods รุ่นที่2นะครับซึ่งมีการอัปเกรดในเรื่องของการเปลี่ยนชิปใหม่แล้วก็เพิ่มในรุ่นที่มีกล่องชาร์จที่เป็น Wireless ชาร์จใน AirPods รุ่นที่3นั้นก็คาดว่าน่าจะมีการปรับปรุงจากรุ่นนั้นไม่แน่ใจว่าจะเป็น AirPods 3อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะมี AirPods Pro รุ่น Lite เข้ามาด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยรายงานข่าวเอาไว้ซึ่งฟีเจอร์อาจจะยังไม่ถึงตัว AirPods Proนะปัจจุบันแต่ว่าอาจจะมีการดาวเกรดลงมาสักนิดหนึ่งยังไงเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเป็นไปตามข่าวเลยหรือเปล่านะครับณจากจุดนี้ถ้าใครรอ MacBook Pro ตัวเล็กแล้วก็ต้องการที่จะซื้อ AirPods รุ่นใหม่ชะลอไว้ก่อนแล้วก็ไปรอดูตอนพฤษภาคมอีกทีนึงนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรทางทีมงาน iMode จะเกาะติดมาให้ทราบเรื่อยๆนะครับอย่าลืมครับกด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับให้แจ้งเตือนและถ้ามีข่าวใหม่คุณจะได้ทราบก่อนใครอย่างแน่นอนผมต้องไอ้มดลาไปก่อนสวัสดีครับ